ในเรื่องของการหลอกลวงประชาชนนะครับยอมรับว่าวันนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับนะแต่ถ้าเราไม่กวาดล้างไม่ปราบปรามไม่กวดขันแบบนี้ก็จะยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับวันนี้ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ดีขึ้นเยอะนะครับในการหลอกลวงแบบพันล้านสองพันล้านเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่เพราะอะไรฮะเพราะประชาชนหลงเชื่อยากขึ้นการหลอกลวงทำได้ยากขึ้นแต่ยังมีรูปแบบของการหลอกลวงลักษณะเช่นนี้อยู่ก็คือซ้ำๆแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับนะวันนี้ความเสียหายเนี่ยเป็นร้อยกว่าล้านแต่ขณะนี้ที่พบผู้เสียหายเนี่ยยังมีไม่กี่รายนะครับนะแต่เฉพาะในผู้เสียหายที่เป็นที่เราตรวจพบและยังไม่มาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยวันนี้มูลค่าความเสียหายเป็นร้อยกว่าล้านนะครับขณะนี้นะครับนะเพราะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยเราได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นนะครับนะทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับนะจับกลุ่มผู้ต้องหาไปได้หมด4รายแล้วนะครับวันนี้เพิ่งแกะเพิ่มได้1รายรวมแล้วเป็น4รายนะครับขอมัดหมายจับต่อศาล5รายนะจับกลุ่มไป4เหลืออีก1นะครับและจะไล่ติดตามตัวคุณต่อนะครับวิธีการหลอกลวงคือตั้งบริษัทนะแล้วบอกว่ารับเทรดเงินนะครับนะก็หมายว่าหลอกลวงแบบเดิมๆก็คือเอาเงินมาลงทุนนะฮะก็เป็นการหลอกลวงลงทุนเอาเงินมาลงทุนแล้วได้ผลกำไร 15% 10% นะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวเรียนว่าการลงทุนในใดก็ตามนะครับนะที่ได้ผลกำไรปันผลมากกว่า 15% ต่อปีนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ที่บอกว่าเอาเงินมาเทรดแล้วเทรดเงินแล้วก็ปั่นเงินขึ้นไปเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มแล้วถ้าไม่ได้กำไรจะคืนให้ทั้งหมดนั้นวันนี้ไม่มีอยู่จริงทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นกรณีการทำผิดเช่นนี้นะครับนะเรามีคดีในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะครับและวันนี้ในการตรวจยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับรถ6คันนะมูลค่าทรัพย์สินประมาณ22ล้านบาทนะครับนะเพราะนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการเฉลี่ยทรัพย์คืนทรัพย์ให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับนะผมได้กล่าวเรียนแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่ศูนย์ปราบปรามกรรมทางเทคโนโลยีนะครับจะเร่งรัดในการประสานกับสำนักงานปปง.สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับและกระบวนการศาลในการที่จะเฉลี่ยทรัพย์คืนทรัพย์ที่เราทำการยึดอายัดมาได้เนี่ยเฉลี่ยคืนให้กับประชาชนนะครับนะเพราะนั้นผมเข้าใจว่าการปราบปรามอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความเป็นทางออกสุดท้ายนะครับวันนี้ความรอคอยของประชาชนการรอคอยประชาชนคือการได้รับเงินคืนได้รับการเยียวยาคืนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ศูนย์ปราบปรามกรรมทางเทคโนโลยีนะครับกำลังเร่งรัดในการที่จะดำเนินการกระบวนการทางกฎหมายนะครับในการที่จะตรวจทรัพย์เฉลี่ยทรัพย์แล้วก็คืนทรัพย์ประชาชนในสิ้นคาดว่าประมาณในสิงหาคมกันยายนตุลานี้นะครับประชาชนจะเริ่มทยอยได้รับการเฉลี่ยเงินคืนไปเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับนะแต่ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับนะแต่มากบ้างน้อยบ้างแต่ยังไงประชาชนยังได้รับการดูแลนะครับนะเพราะนั้นในปีนี้เราจะดำเนินการมาตรการอย่างนี้นะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการหลอกลวงวันนี้ผมต้องกล่าวเรียนว่ากระทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะเราใช้เครื่องมือในการสืบสวนติดตามแล้วก็ปราบปรามแล้วก็กวดขันตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นตราบใดก็ตามที่ยังใช้ Facebook ออนไลน์นะครับในการหลอกลวงประชาชนผมต้องเตือนว่าต้องหยุดนะครับนะถ้าไม่หยุดเราจะตามไปจับอีกนะครับดังนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยเราได้ดำเนินการจับกลุ่มไปแล้วหรือหนึ่งรายก็จะดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มต่อไปนะครับการทำธุรกิจไหนก็ตามถ้าไม่ทำเองไม่ดูเองนะฮะแล้วเราเข้าไปรับหลักลงทุนเราได้ผลคืนมามากๆเนี่ยไม่อยู่จริงนะครับท่านการตลาดได้บอกไปแล้วนะครับก็ขอฝากเตือนท่านประชาชนนะครับว่าเรานะครับทีมงานของแท็กติกเนี่ยเราจะเข้าไปที่นะเข้าไปจับเข้าไปตรวจเข้าไปค้นนะเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดนะครับแต่มีข้อเตือนว่าท่านอย่าลงท่านอย่าเข้าไปโดยที่ท่านปรึกษาท่านปฏิบัติก่อนนะครับในเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับเป็นเรื่องการเทรดเงินหลอกลวงโดยใช้สตอรี่สร้างเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับ จากการสอบสวนปากคำผู้หาเบื้องต้นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ3คนเนี่ยก็ได้ข้อจริงบางเรื่องบางราวที่ใช้สตอรี่โดยตั้งฐานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับมีบริษัทจริงนะครับมีการเทรดบ้างแต่ก็มีโปรแกรมการเทรดมีโปรแกรมการหลอกในเบื้องต้นเท่าที่พูดคุยกันเมื่อเช้ามีแอคเคาท์
ป็นพันแอคเคาท์ที่ผู้เสียหายเข้าไปลงเชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ในเบื้องต้นก็ได้คุยกับท่านผู้การไม่ดีชิมเชิญแล้วนะครับท่านผู้การปราบปรามการทางธุรกิจเบื้องต้นกับคณะทำงานเนี่ยเราคงจะต้องตั้งตามคณะทำงานขึ้นมาเพราะเป็นผู้เสียหายจะเป็นจำนวนมากนะครับแล้วน่าจะเป็นคดีนอกราชในเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำเรื่องเสนอท่านอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาว่าสตอรี่แบบนี้เคสเนี้ยจะเป็นเรื่องคดีนอกราชหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องนี้ที่ต้องถูกดำเนินคดีก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับเพิ่มเติมอย่างไรก็ต้องมาดูจากการสอบสวนผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งนะครับกรณีเขาทำเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขาได้รับอนุญาตถูกต้องเราตรวจสอบแล้วนะครับนอกจากสถาบันการเงินแล้วเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยอนุญาตให้ใครนะครับมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตัวนี้อันนั้นอย่าหลงเชื่อแล้วก็ผลตอบแทนที่เขาเสนอให้หรือเป็นการชักจูงนะครับจูงใจให้เล่นเนี่ยผมอยากเอาเลทของสถาบันการเงินเนี่ยเป็นตัวตั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินจากผลตอบแทนที่สถาบันการเงินตอบแทนได้เนี่ยจนผิดปกติเนี่ยให้สันนิษฐานไปก่อนท่านกำลังยกฟ้องนะครับก็ฝากเย็นในการเดินไปพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องฝากประชาชนนะครับกรณีการต้องการชักชวนแบบนักสัตว์เช่นนี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของรัฐนะครับหรือไม่ก็กดหมายเลข1155ของสำนักงานชาตินะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเราจะมีเจ้าที่คอยให้บริการข้อมูลอยู่ส่วนนี้ท่านไม่ต้องออกไปไหนเลยกดโทรศัพท์4ตัว1155นะครับนะหรือว่าถ้าเป็นในพื้นถิ่นในตำบลหมู่บ้านเนี่ยถ้ามีการประสานแจ้งมาเช่นนี้ขอให้ท่านไปตรวจสอบว่ามีการตั้งบริษัทจริงหรือไม่หรือเป็นแค่ห้องแถวธรรมดานะครับนะหรือเป็นแค่ห้องแถวเช่าเล็กๆธรรมดานะครับนะเพราะนั้นก็ต้องฝากประชาชนนะครับต้องไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการเหล่านี้อีกต่อไปแล้วนะครับนะเพราะคนไทยเรามีความรู้เยอะมากมายมหาศาลนะครับนะก็ต้องฝากในเรื่องของการรับรู้เป็นสำคัญนะครับนะฮะ